รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจผมมีความคิดดีๆมาเสนอรัฐบาลครับผมมาขอเสนอให้รัฐบาลลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินฝากนะครับลดดอกเบี้ยเงินกู้แค่ 1% ครับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงแค่ 1% นะครับจะทำให้อัตราการผ่อนชำระลดลงไปถึง 8% เชียวนะครับผมมาคำนวณให้ท่านดูนะครับถ้าเรากู้เงิน1ล้านบาทผ่อนชำระ20ปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่5หรือ 6% เนี่ยครับทำให้เงินผ่อนต่างกันจาก 7,164 บาทเหลือ 6,600 บาทเท่ากับลดลงไป 8% เลยนะครับยิ่งถ้าเกิดใครผ่อนบ้านนานถึง30ปีนะครับการผ่อนบ้านณอัตราดอกเบี้ย 6% ลดเหลือ 5% จะทำให้เงินผ่อนชำระแต่ละเดือนนะครับลดลงไปถึง 10% ครับโอ้สบายเลยครับอันนี้นะครับผมขอเสนอว่ารัฐบาลต้องไปเจรจากับสถาบันการเงินนะครับเพราะทุกวันนี้สถาบันการเงินก็มีรายได้มากมายหลายทางครับแถมกำไรก็ยังเพิ่มขึ้นการลดอัตราดอกเบี้ยลงแค่ 1% น่าจะไม่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินนักนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พอทำได้นะครับก็คือรัฐบาลอาจจะพยายามเชิญสถาบันการเงินธนาคารจากต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศมากขึ้นนะครับจะได้เกิดการแข่งขันเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวมนะครับถ้ารัฐบาลกล้าทำในสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับซึ่งทำได้ครับขอความร่วมมือกันได้รับรองว่าประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจจะได้รับการกระตุ้นให้เฟื่องฟูอย่างแน่นอนครับ